สำหรับมดแล้วนะครับถือว่าเป็นศัตรูที่สำคัญในการปลูกต้นไม้อีกอย่างนึงทำให้เกิดความเสียหายได้ในการกำจัดมดหรือป้องกันมดจึงมีความจำเป็นวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกหลังจากที่เราเตรียมน้ำเปล่ามาแล้วเรียบร้อยใส่เกลือลงไปก่อนซึ่งจะทำให้เกิดการละลายเครื่องผิวของมดแล้วก็มแมลงต่างๆที่อยู่ในกระถางต้นไม้ของเราหลังจากที่เราใส่เกลือเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะเติมน้ำยาล้างจานอีก1ช้อนคือเขาสามารถที่จะไปปิดรูรับอากาศของพวกมดจะทำให้มดตายได้จากนั้นเราก็คนแล้วก็ทำให้เกลือละลายก่อนที่จะนำไปใช้งานซึ่งหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยนำไปราดรดพืชผักไม่ว่าจะเป็นพืชผักในกระถางหรือแปลงปลูกปริมาณการราดรดก็ปริมาณใกล้ๆเคียงกับการที่เรารดน้ำทั่วไปสูตรนี้เนี่ยเราแนะนำให้ใช้เพียงเดือนละ1ครั้งก็พอหลังจากที่เราใช้แล้วนะครับภายในครั้งเดียวหรือภายใน24ชั่วโมงเมื่อเขาโดนเกลือกับน้ำยาล้างจานที่ราดรดลงไปเขาก็จะมีย้ายรังหรือไม่ก็เกิดการตายขึ้นช่วยในเรื่องของการลดรายจ่ายในการกำจัดมดไม่ว่าจะเป็นพวกสเปรย์กำจัดมดต่างๆเราไม่จำเป็นต้องใช้ลดการพึ่งพาสารเคมีพืชผักที่เราปลูกก็จะมีความปลอดภัยสามารถที่จะนำไปบริโภคได้อย่างมั่นใจสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะนำเอาวิธีนี้นะครับไปทดลองแล้วก็ใช้งานดูได้สำหรับวิธีการป้องกันและกำจัดมดด้วยวิธีง่ายวิธีนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการป้องกันและกำจัดมดสำหรับมดแล้วนะครับถือว่าเป็นศัตรูที่สำคัญในการปลูกต้นไม้อีกอย่างนึงไม่ว่าจะเป็นการทำลายโดยตรงที่เกิดจากมดเองปกติแล้วมดเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทำลายในเรื่องของรากแล้วก็ยอดของพืชผักต่างๆที่เราปลูกนะครับนอกจากนั้นแล้วยังเป็นสาเหตุที่เป็นพาหะนำเอาเพลี้ยต่างๆมาสู่ต้นพืชทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับในการกำจัดมดหรือป้องกันมดจึงมีความจำเป็นเพื่อไม่ให้ผลผลิตเราเสียหายแล้วก็เป็นอีกวิธีการนึงที่สามารถที่จะทำได้ง่ายสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมสิ่งแรกเลยก็คือน้ำเปล่าเราเตรียมมา10ลิตรเกลือแกงเราจะใช้1ช้อนหรือประมาณ15กรัมแล้วก็จะมีน้ำยาล้างจานนะครับเราจะใช้1ช้อนโต๊ะวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกหลังจากที่เราเตรียมน้ำเปล่ามาแล้วเรียบร้อยใส่เกลือลงไปก่อนสำหรับเกลือนะครับที่เราใช้จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการเป็นโซเดียมซึ่งจะทำให้เกิดการละลายเครื่องผิวของมดแล้วก็มแมลงต่างๆที่อยู่ในกระถางต้นไม้ของเราหลังจากที่เราใส่เกลือเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะเติมน้ำยาล้างจานอีก1ช้อนตัวน้ำยาล้างจานเนี่ยจะมีสารที่สามารถที่จะสร้างลักษณะที่เป็นฟองก็คือเขาสามารถที่จะไปปิดรูรับอากาศของพวกมดจะทำให้มดตายได้สามารถที่จะไล่มดได้ดีหลังจากที่เราเติมทั้ง2อย่างเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็คนแล้วก็ทำให้เกลือละลายก่อนที่จะนำไปใช้งานซึ่งหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยสำหรับวิธีการนำไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะนำไปราดรดพืชผักได้เลยไม่ว่าจะเป็นพืชผักในกระถางหรือแปลงปลูกปริมาณการราดรดก็ปริมาณใกล้ๆเคียงกับการที่เรารดน้ำทั่วไปสำหรับการใช้งานนะครับสูตรนี้เนี่ยเราแนะนำให้ใช้เพียงเดือนละ1ครั้งก็พอเพื่อเป็นการไล่และป้องกันพวกมดต่างๆที่จะมาทำลายพืชผักของเราเนื่องมาจากว่าเกลือจะมีส่วนที่เป็นความเค็มเป็นโซเดียมจะทำให้สภาพดินเนี่ยเราเสื่อมลงไปด้วยในการใช้ปริมาณที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้ดินเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นหลังจากที่เราใช้แล้วนะครับภายในครั้งเดียวหรือภายใน24ชั่วโมงตัวนี้สามารถที่จะไล่มดได้ทันทีเมื่อเขาโดนเกลือกับน้ำยาล้างจานที่ราดรดลงไปเขาก็จะมีย้ายรังหรือไม่ก็เกิดการตายขึ้นนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับวิธีการป้องกันและกำจัดมดด้วยสูตรง่ายๆสูตรนี้นะครับสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันมดได้เป็นอย่างดีแล้วก็ลดการทำลายพืชผักต่างๆจากมดเป็นสำคัญตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้อย่างเห็นผลอย่างชัดเจนถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับช่วยในเรื่องของการลดรายจ่ายในการกำจัดมดไม่ว่าจะเป็นพวกสเปรย์กำจัดมดต่างๆเราไม่จำเป็นต้องใช้เป็นการนำเอาสารอินทรีย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับลดการพึ่งพาสารเคมีแล้วก็พืชผักที่เราปลูกก็จะมีความปลอดภัยสามารถที่จะนำไปบริโภคได้อย่างมั่นใจท่านที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะนำเอาวิธีการป้องกันและกำจัดมดวิธีนี้นะครับไปทดลองแล้วก็ใช้งานดูได้สำหรับวิธีการป้องกันและกำจัดมดด้วยวิธีง่ายวิธีนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ